นะครับก็มันเริ่มชัดเจนแล้วนะอืมส่วนพอร์ตใครเป็นยังไงก็อย่ามัวแต่เฝ้าตลาดอยู่นะครับต้องดูว่าแก้ไขอะไรได้บ้างนะค่ะครับก็พี่ว่าลงเยอะแต่ไม่รู้ตัวเลขไม่อยากให้ไม่รู้เท่าไหร่นะโดยภาพของเซตก็จะประมาณนี้นะนะครับเปิดให้ดูไปทิ้งแล้วอันนี้อยู่ที่ว่าจะรีบาวแถวไหนเนี่ยของเราอ่ะถ้าตรงที่เราจะดูแถวเนี้ยนะฮะนะครับเนี่ยถ้าหลุดจากนี้ไปแล้วทฤษฎีเราก็คือลงไปเท่าไหร่ก็ได้แล้วนะการหลุด1521อ่ะแล้วลงมาแค่เนี้ยไปถึงว่าเทรนยังอยู่นะแต่ถ้าหลุดแนวรับสุดท้ายถึง415เนี่ยฮะก็ลงไปได้อีกเท่าไหร่ได้แล้วนะอันนี้คเป่็ะนเซตนะมันจะมีเซตเฮดดีอีกนะเซต100เซต50นะฮะเอาไปอีกมันคนละราคาหมดเลยนะครับแต่นี้มันเรียกว่าภาพรวมอืมนะฮะแต่ในหุ้นส่วนใหญ่ก็ถูกครอบงำโดยภาพรวมหมดแล้วนะครับนะลองดูซินะครับก็จะเป็นอะไรดีนะครับนะอันนี้เป็นเราจะนับมีก็ได้นะครับ1 2 3 4 5 A 1 2 3 B นะ1 2 3 3นะครับเนี่ยนะครับเรานับ1 2 3เนี่ย3ตัวนี้จะจบตรงไหนแล้วก็4 5ทีหนึ่งนะครับหรือจะนับแบบนี้ก็ได้นะครับ X A B C ก็ได้ค่ะก็โซนก็อยู่ในรั้ววังเนี่ยนะแต่กรอบเนี่ยกรอบวังเนี่ยเนี่ยเห็นไหมกรอบที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ว่าปิดราคาของเดย์ของวีของมันอะไรก็แล้วแต่นะแต่อยู่ในกรอบเนี่ยกรอบของไม่หลุดโควิดไม่ต่ำกว่าโควิดนะหางแย่โควิดได้ไหมเนี่ยถึงไหมคะเออคราวนี้มันจะมีหุ้นที่ยังไม่ได้ลงกับหุ้นที่ลงไปแล้วนะครับค่ะอันนี้ใครมีหุ้นอะไรก็ต้องไปพิจารณาดูนะฮะอืเมงินในพอร์ตมีไหมนะฮะจะช็อตตะเกนพอร์ตไหมจะช็อตทีเฟกบ้างไหมอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ค่ะไปดูมกัรนะจก็ายเป็นตัวไปใช่ค่ะการหลุดแถวเนี้ยมันเป็นช็อตใหญ่มันชื่อเลขช็อตหลุดเลขช็อตใหญ่นะอาจจะนานๆนานๆปีมีครั้งหนึ่งนะฮะคนที่ทําเป็นก็เหมือนกับว่าได้เยอะเอาไหมฮะค่ะคนที่ทําไม่เป็นก็เหมือนกับเสียเยอะอะไรเงี้ยเยอะเออคนตนทําเป็นเพราะคนมีประสบการณ์ก็หลุดซีสองเนี่ยตรงนี้ครับหลุดตรงนี้แล้วก็ช็อตลงมานะแต่เราขายตั้งแต่นี้แล้วนะฮะนะเราขายตั้งแต่ถึงที่เนี่ยจําได้ไหมครับ1570 1580นะฮะแต่พอหลุดตรงนี้มันก็จะไหลลงอะไหลลงเลยแต่หุ้นมันคก็่ะไม่ได้ลงเหมือนกันทุกตัวทุกกลุ่มนะฮะบางตัวก็ลงไปข้างล่างแล้วนะครับบางตัวก็ยังอยู่ข้างบนอย่างหุ้นแบงก์เนี่ยก็ยังไม่ได้ลงใช่ไหมหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังไม่ได้ลงแต่พี่บอกเลยว่าการลงของแบบนี้นะหุ้นทุกตัวถูกครอบงำโดยเซ็ตหมดเลยนะภาพใหญ่หมดเลยลงทุกตัวตัวค่ะนะครับแล้วถ้าจะดูว่าลงแล้วจบจริงไหมให้ดูว่าน้ํามันเนี่ยลงหรือเปล่าเนี่ยถ้าหุ้นน้ํามันยังไม่ลงก็จะไม่ยังลงไม่จบอ่ะจะลงไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะนะฮะจบสุดท้ายเนี่ยคุณน้ํามันต้องลงราคาน้ํามันลงอันนั้นจบไม่ถึงว่าเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวมากราคาน้ํามันลงอะไรเงี้ยนะฮะลงไม่ถึงหลุด65 เหรียญนะเนี่ยอันนั้นแหละของจริงครับทามมิ่งก็อาจจะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนมกราก็ได้เนี่ยมีหน้าเลยค่ะเออคือมันจะเกิดก่อนที่การเกิดแบบเนี้ยมันไม่ได้เกิดเหมือนโควิดเกิดแล้วโดนใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่อันนี้มันจะเกิดก่อนที่จะรู้ว่าอะไรเกิดค่ะเออเกิดเรื่องไรวะอะไรเงี้ยอ่าเกี่ยวกับการเงินฮะการเงินเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินนะครับถ้าบ้านเราเรียกว่าอะไร
นี่ภาคครัวเรือนอะไรเงี้ยจะขายแบบนั้นหรือถ้าเป็นบริษัทเล็กก็เอาไงดีวะคุณกู้จะรีโวลได้ไหมอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยแล้วทำให้มันขาดสภาพคล่องในอย่างนี้พี่ค้าขายกับแล้วก็พี่ก็เบี้ยวเงินไม่จ่ายเพราะว่าพี่ขาดสภาพคล่องใช่ไหมค่ะพี่เพราะฉะนั้นนุ้ยก็ไม่มีเงินเอาไปจ่ายบอยบอยก็ไม่ไปจ่ายพี่ม่อนมันก็จะวนไงลูกโซ่ไปเหตุการณ์ที่เกิดปี30นะที่เรียกว่า Black Monday ครั้งนี้เหมือนไหมเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันด้วยเรื่องเดียวกันกันตอน Black Monday นะฮะ Black Monday เกิดปีตุลาปี30นะฮะเรื่องเดียวกันนะครับเดียวกันด้วยแต่อาการ Black Monday ตัวนี้ยังไม่ได้เกิดนะจะเกิดจะเกิดเป็น Black Monday นะแล้วก็จบนะครับเกิดแล้วก็จบของเราก็ขึ้นมาก่อนนะตอนนั้นนะขึ้นมาทำท่าจะวิ่งไปดีเลยนะปี30เนี่ยนะขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็เจอ Black Monday ก็ลงไปอีกทิ้งลงแบบแต่เราลงไม่กี่วันแล้วเราขึ้นต่อนะเราขึ้นต่อเราขึ้นถึงไป1,800เลยนะอ้าวเซตก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเมื่อกลางวันใครดูก็ไปดูตอนเอาใจไปเลยนะครับตัวนั้นก็จะให้ดูเยอะละนะครับแต่ใครว่างๆจะดูว่าเซตจะลงไปไหนก็เดี๋ยวดูพี่ให้ดูก็ได้อีกทีนึงนะครับอันนี้ไม่ถึงคนที่เรียน4+1นะครับเราถ้ายังจำบทเรียนได้อยู่นะครับว่าเวลาหาจุดแพนิคกันไม่ยากอันนี้เห็น200มันไหมฮะเห็นค่ะเส้นสีม่วงไม่ได้เอาไว้รับแต่มันเอาไว้หลุดเอาไว้หลุดใกล้ๆแล้วนี่พี่นิพนธ์ก็เนี่ย1328มันเอาไว้หลุดนะค่ะแต่หลุดเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ที่ความแรงของปัจจัยของปัจจัย200มันไม่ได้เอาไว้รับนะครับ75มันเนี่ยเอาไว้รับเนี่ยรับได้หลายทีเลยฮะแต่ถ้าหลุดเมื่อไหร่มันจะหลุด200มันนะแสดงว่ามันต้องต่ำกว่า1328ใช่ไหมใช่ค่ะในที่สุดนะครับหุ้นมันไม่ลงมาหรอกถ้ามันไม่มีอะไรที่จะตามมาใช่ไหมครับครั้งนี้มันเกิดฟองสบู่นะครับฟองสบู่เนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันหลุดนะฮะอันนี้มันหลุดลงมาจากตอนที่มันลงมา200มันนะฮะหลุดมันก็จะหลุดรวดเดียวเลยหลุดเรียบเดียวเลยหลุด700แล้วลงมา200นะอันนี้ถือว่าลงจาก200มันมันเยอะนะค่ะคราวนี้ก็แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสก็หลุดหลุดแล้วก็ลงมานะครับทั้งหมดเนี่ยหลุดด้วยเรื่องการเงินนะอันนี้ก็ต้มยำกุ้งไงใช้คำว่าวิกฤตได้ไหมคะก็มันเป็นวิกฤตทางด้านการเงินการเงินการเงินไม่ถึงว่าเงินตึงตัวเงินขาดสภาพคล่องอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะการล้มละลายเกิดขึ้นนะฮะกับพอเจอดอกเบี้ยแพงไงพวกเนี้ยมันจะแพ้ดอกเบี้ยแพงตอนดอกเบี้ยถูกอ่ะมันก็ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะต้นทุนมันต่ำไงใช่ไหมฮะแต่พอดอกเบี้ยแพงปั๊บมันอยู่ไม่รอดมันก็จะถูกฆ่าไปบริษัทพวกนั้นอ่ะมันก็จะไปพันไปซื้อของบริษัทอื่นไปใช้เครดิตเพียงว่าจะไปพังให้คนอื่นเขาก็เดือดร้อนไปด้วยใช่ไหมประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะเราก็ขึ้นไม่เยอะก็เลยลงไม่เยอะครับตรงเนี้ยมันเป็นตอนที่ไม่ใช่เรื่องของโควิดนะฮะมันเป็นโควิดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการเงินเราไม่ได้ประโยชน์จากการที่เอาเงินฉีดเข้าไปด้วยมันเลยขึ้นมานะฮะแต่การฉีดเงินเข้ามาไม่ได้ทำให้การตัวของบริษัทเนี่ยมันกำไรเติบโตหรอไหมฮะค่ะพี่มันกลายเป็นทำให้ราคาหุ้นมันพองขึ้นไปเพราะว่าเอาเงินมาซื้อฝรั่งมาซื้อต้อง200,000,000หนึ่งรู้ป่ะถ้าเราตัดตรงนี้ออกนะแล้วเราก็จะเห็นภาพว่าถ้าไม่เกิดโควิดนะเราจะเห็นภาพว่าเอาตัดลบโควิดตัวนี้ออกนะครับเนี่ยมันกำลังจะลงจากตรงเนี้ยเพื่อหลุด200มันลงไปแค่นั้นนะแต่ถามว่าวันนี้เราทำอะไรได้บ้างมันยากนะพี่เข้าใจนะลงทุนเลยนะครับสมมติว่าคุณมีไวซ์นะ
ที่พี่บอกว่าไม่ต้องขายหุ้นนะพี่ถามว่าเนี่ยสมมติคุณติด25แล้วขาย6 บาทเนี่ยพี่ไม่กล้าแนะนำอ่ะแต่คุณต้องไปตัดสินใจเองใช่ปะนะฮะทุกตัวเลยเนี่ยแต่คุณติดหุ้นอยู่เนี่ยเวลาย่อยติดหุ้นพวกเนี้ยเห็นไหมฮะจำคำพูดพี่ได้ไหมที่พี่บอกว่าหุ้นพวกเนี้ยนะฮะหุ้นเล็กสเปกใหญ่เนี่ยกำไรมันยังดีอยู่นะแต่มันจะลงมาที่เดิมก่อนขึ้นจำได้ไหมใกล้ถึงแล้วนะที่เดิมเลยไทยเรียนหุ้นเล็กสเปกใหญ่จำได้ไหมครับว่าเดี๋ยวมันจะลงมาที่เดิมแหละที่มันก่อนขึ้นจำได้ไหมครับนะมันจะเป็นภาพแต่มันใช่แบบทีวีแล้วถามว่าเอ้ยพี่แนะนําให้มาขายลีโอตรงนี้เหรอมันไม่ใช่ไงใช่ไหมค่ะพี่เพราะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายมันจะวิ่งสวนกลับไปอันนี้พี่กำลังฉายภาพไปดูนะแล้วหุ้นอะไรที่ยังไม่ลงนะมีไหมหุ้นตัวนี้มีไหมเรามีหุ้นตัวนี้ไหมมันยังไม่ลงนะพอทอสอปอมันยังไม่ลงเห็นไหมมันจะลงเป็นตัวสุดท้ายฮะพร้อมกับปตท.เนี่ยแล้วสองตัวนี้เป็นตัวที่ต้องซื้อมันนะในรอบหน้าต้องซื้อนะครับเน้นสอพอนะนะครับพูดที่ต้องเน้นเพราะเป็นหุ้นเก็งกำไรเนี่ยลงไปก็น่าจะจบตรงที่น้ำมันลงถ้าน้ำมันยังไม่ลงก็ยังไม่มีใครกล้าจะไม่มีใครกล้าอีเฟกต์นะฮะใครมีพอร์ตอะไรก็ไปแก้กันเองนะครับถามไม่ได้เพราะมันลงมาลึกนะฮะลงมาลึกก็คือถ้าแนะนําไปก็โดนด่าเพราะสุดท้ายมันจะวิ่งกลับเลยคือหุ้นที่ลงมาล่วงหน้าเดี๋ยวมันก็จะวิ่งกลับเลยไปนะฮะเพราะตลาดเราเป็นตลาดเก็งกําไรนะค่ะนะครับมันก็จะขึ้นได้ดีของเราก็ยังมีแนวอย่างนี้อยู่ครับเราเล่นตามเทรนด์นะครับใครจะชอบจะลองก็ว่าไปนะครับก็ถ้าดูเมื่อกี้เซตลงประมาณนั้นอันนี้จะลงประมาณไหนก็ลงไปคำนวณเอานะฮะนะครับไปถึงว่าเซต50กับเซตอะเซตมันลงประมาณนั้นนะฮะประมาณไหนไม่รู้อะถ้ามองว่า1,300แล้วกันต้องจะตรง200มันใช่ไหมค่ะก็ลงจากตรงนี้ก็อีก50 จุดนี่ก็ลง30 จุดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ถ้าหลุดลงไปอะหลุด200 มันลงไปอะไอ้ตัวนี่มันก็จะลงไปด้วยใช่ไหมเมื่อเช้าถ้าใครช็อตก็เมื่อวานที่คุยเป็นรู้พี่บอกว่ารอหลุดไหมรอหลุดไหมรอหลุดก่อนรอหลุดหลุดรอหลุดก่อนแล้วค่อยช็อตครับรอหลุดก็เมื่อเช้าหลุด857อ่ะก็ช็อตลงมาก็ได้10 จุดสิบจุดก็ใกล้แต่942ก็มีโอกาสที่จะเด้งคือช่วงการลงช่วงนั้นมันจะขึ้นสลับเด้งขึ้นสลับเด้งนะครับใครที่ช็อตแถวนี้นะฮะ85-860ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสขาดทุนนะเพราะว่ามันยังเป็นไซด์เวย์ดาวที่แค่ไซด์เวย์ดาวนี่แค่ทำให้ดูนะ30 จุดนี่ไม่ถึงแค่แบบว่าเริ่มต้นโชว์ให้ดูนะฮะว่าแพนิคจริงๆอ่ะช็อตสุดท้ายอ่ะเท่าไหร่นะไอ้นี่ขาเริ่มขาวันแรกยังนะอันนี้ยังมีลิตรยังมีแดงได้อยู่นะเพราะว่าทุกคนยังเชื่อว่าแถวนี้เป็นโซนซื้อก็ซื้อหุ้นแถวนี้ก็ไม่ผิดนะซื้อหุ้นอะไรนะแค่นั้นเองบางคนอาจจะไปซื้อหุ้นตัวเล็กๆที่พี่พูดเมื่อกี้ก็ได้ถูกป่ะใช่ป่ะกลับมาที่เดิมเด้งงบก็ยังดีอยู่อันกลับมาที่เดิมไงก็ซื้อก็ได้ค่ะก็ได้ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่การเล่นฟิวเจอร์แถวนี้พี่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ว่าใครถือมาก็จะถือต่อได้แต่ใครที่ไม่ได้ถือมาก็ถ้าจะช็อตมันมีการเด้งใส่หน้าเนี่ยแต่ใครช็อตมา874เอางี้ดีกว่ามันกลายเป็นเด้งช็อตนะสต็อปลอสคือ867นะสต็อปลอส20 จุดนะราคาปิดสิ้นวันนะครับทองคำนะฮะ1991แท่งนี้ก็ชัดนะพอหรือยังบอดี้นี้นะฮะคือบอดี้เนี้ยพอหรือยังไม่ถือว่าความกว้างเนี่ยพอหรือยังนะฮะแต่ก็เป็นขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ถ้าคืนนี้ปิดได้แบบนี้โชคดีสต็อปขึ้นมาเป็น1970นะครับแต่ถึงเวลาทำงานหน้างานจริงๆอาจจะต้องช็อตปิดที่1950นะค่ะว่าเราต้องปิดตอนเช้านะครับ
เดี๋ยวถ้าเราดูตีสามมันหลุดแล้วก็ช็อตไปตั้งแต่ตีสามนะแล้วเราเปิดตลาดถึงตีสามนะฮะครับก็ยังเป็นขึ้นอยู่นะครับก็ยังเป็นรองอยู่นะครับยังไม่มีสัญญาณช็อตทั้งสามทางเฟรมนะฮะค่ะอันนี้เพิ่งขึ้นนะครับลงมาเป็นขาลงนะทันทีที่ลงมาเป็นขาลงเขาจะเริ่มเป็นขาขึ้นนะครับเวลาปรับฐานแล้วลงมาเป็นขาลงนะเขาจะเริ่มเป็นขาขึ้นขาขึ้นก็จะขึ้นในขาขึ้นโซนขาขึ้นของอันนี้ก็จะขึ้นไปโอเวอร์บอทก่อนทางเฟรม120ถูกมั้ยค่ะพี่ก็จะยันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแพงไปก็เกินเส้นนี้หนักก็จะมีการย่อสักทีหนึ่งถ้าแบบนี้ยังไม่จบแต่ถ้าคืนนี้ขึ้นพรุ่งนี้ขึ้นบริเวณนี้ขึ้นต่อเนื่องเงี้ยค่ะอันนั้นถ้าจบถ้าจบแต่ถ้าขึ้นลายไปพักฐานขึ้นไปพักฐานเนี่ยนะก็ยังไปต่ออยู่ไปต่อได้ค่ะยังไปต่อได้อยู่ครับนี่ก็เป็นทองคำนะตัวที่เทรดกันอยู่ตอนนี้ก็เป็นบิตคอยนะค่ะพี่บิตคอยนี้ก็มาทางเดียวกันนะขึ้นทั้ง3ขึ้น2ทางเฟรมต่อเฟรมนี้ปรับฐานนะฮะนะครับฉะนั้นอันนี้รอได้นะถ้าคุณจะเข้าเล่นก็รอย่อเพราะมันย่ออยู่รอให้มันลงมาใกล้ๆศูนย์หรือต่ำศูนย์นั่นนะค่ะแต่ราคาลงหรือเปล่าไม่รู้นะคือระบบเราใช้คู่กันราคากับอินดิเคเตอร์นะมี2อย่างออกข้างไอ้นี่ก็ลงนะนะครับจังหวะซื้อก็ดูไอ้นี่ตัดขึ้นนะจังหวะซื้อตัดขึ้นซื้อเห็นไหมฮะเนี่ยตัดขึ้นซื้อนะลงมาก็จริงแต่เห็นไหมเนี่ยลงมาก็จริงเห็นไหมแต่ราคาไม่ได้ลงเท่าไหร่เห็นไหมฮะนะครับพอมันเป็นขาขึ้นแล้วมันจะเป็นท่าแบบนี้มันไม่ต้องตัดศูนย์ลงมานะมันเริ่มโค้งขึ้นเนี่ยปุ๊บก็ลองเข้าไปไม่ต้องดูราคาครับมันยังขึ้นอยู่ก็เต้นน้อยๆเพราะว่ามันเข้าเกียร์โอเวอร์บอทละวีก็ใกล้โอเวอร์บอทใกล้โอเวอร์บอทก็ไม่ถึงว่าที่ขึ้นมาจากทั้งหมดเนี่ยนะ15,000เนี่ยก็จะจบคลื่นหนึ่งขึ้นหนึ่งมี5ไซเคิล1 2 3 4 5ฮะค่ะเดี๋ยวจะเป็น3ก็ได้แล้วแต่จะนับแต่ถ้าพี่นับ1 A B C 2นะพี่นับว่านี่เป็นขึ้น3นะครับค่ะก็1ปกติถ้าโอเวอร์บอทเยอะๆ2ก็จะลงไม่เยอะนะฮะแล้ว3ก็มันก็จะต้องสูงกว่า1ใช่มั้ยฮะนะครับมันถึง RSI มันต้องสูงกว่าก็ตามดูไปส่วนหุ้นก็มาดูหุ้นที่ยังไม่ลงนะครับหุ้นที่ยังไม่ลงหุ้นที่ลงมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นหุ้นลงไฟฟ้าใช่ไหมใช่บรรดาต่างๆเนี่ยมันก็ลงมาแล้วล่ะนะครับหุ้นพวกนี้ก็โอ้โหถึงเวลามันเก็งกำไรเนาะก็ขึ้นมันก็ขึ้นได้เนาะแต่ดูว่ามันจะลงถึงไหนนะประเด็นก็คือหุ้นที่ยังไม่ลงแต่รอบนี้ให้ดูนิดนึงว่าหุ้นบางตัวอาจจะไม่ขึ้นเลยนะของเราไม่ขึ้นเลยคือหุ้นเล็กนะต้องระวังระวังว่าถ้าเขาแบบบ้านเราไม่น่าจะแรงมากนะครับก็คือเรื่องของตัวสัญญาใช้เงินไอ้ตัวหุ้นคู่ดีฟอลต์อ่ะนะค่ะคือมันจะบ้านเราจะเป็นแค่อารมณ์อ่ะจริงๆเรามีเงินนะตลาดเงินเรามีเงินครับเราก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้าเซ็ตลงแล้วหุ้นน่าซื้อก็ยังเป็นหุ้นธนาคารนะกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เหมือนเดิมนะครับหุ้นค้าปีก็จะลงมาถึงจุดที่ความแพงน้อยลงค่ะคือเริ่มไม่แพงไงนะเริ่มไม่แพงนะครับก็รอจังหวะพวกนี้เป็นหุ้นที่ลงตามเซตนะ CPL CPF พวกนี้นะฮะหุ้นที่หุ้นโรงไฟฟ้าพวกนี้นะฮะเป็นหุ้นลงตามเซตรอบนี้นะเซ็ตลงมาแล้วเข้าไปตัวทำให้เซ็ตลงปูนยงปูนใหญ่เลยพวกนี้นะตัวแต่ไม่ใช่ว่าซื้อได้ทุกตัวนะเพราะหุ้นลงครั้งนี้เพราะเรื่องของปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการเงินนะฮะไม่เหมือนตอนโควิดนะครับที่ลงทุกตัวขึ้นทุกตัวค่ะพี่อันนี้ต้องดูพื้นฐานด้วยนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ลงไปแล้วเนี่ยถามว่าแล้วเงินมาจากไหนก็จะถามเหมือนเดิมอีกถ้าสมมติว่ามันลงมาก่อนคือรอบนี้จะยากที่ว่าลงแล้วจะไม่ขึ้นจะไม่เด้งกลับเหมือนโควิดนะคือจะยืนเป็น L shape อยู่ข้างล่างเนี่ยไม่เหมือนโควิดนะโควิดเด้งเลยนะครับเด้งเลยเล่นเร็วนะแต่รอบนี้คือต้องรอดอกเบี้ยลดต่อไหมฮะเหมือนกับ
ฟักตัวอยู่ข้างล่างเป็นปีๆอ่ะเราถึงจะขึ้นได้ใช้เวลานานอันนี้เราเล่าให้ฟังเนี่ยว่าถ้าขึ้นมันไม่ได้ V shape ขึ้นนะค่ะพี่แต่ถ้าจะ V shape ได้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นน้ำมันจะมีพอสอพอมี SPRC ก็ใกล้ถึงต่ำสุดแล้วนะ SPRC ค่ะนะครับก็รอบางจากลงมาอะไรเงี้ยนะครับพวกกลุ่มพวกเนี้ยอันนี้พี่เพิ่งเริ่มพูดถึงหุ้นพวกนี้เนาะแต่มันต้องลงถ้าลงเมื่อไหร่ก็ตลาดน่าจะจบรอบนะค่ะการลงรอบปีหุ้นธนาคารที่เรายังดูอยู่นี่มีตัวไหนนะคะพี่นิพนธ์ก็หุ้นธนาคารเนี่ยก็ดูเหมือนเดิมทุกตัวแหละนะครับมีแล้ว KBank SCB KTB ใครชอบตัวเล็กก็ TTB อะไรเงี้ยนะครับถ้าหลีกเลี่ยงพื้นฐานหน่อยก็ KKP อะไรเงี้ยก็หลีกเลี่ยงพื้นฐานหน่อยค่ะก็ TTB KTB SCB ได้หมดเลยนะBank BBL ก็ได้หมดอ่ะนะฮะคือสิ่งหนึ่งก็คือแบงก์เก๊กไม่ได้แหละครับประมาณนั้นพวกโรงกลั่นก็น่าจะได้นะโรงกลั่นอันนี้คืออย่างเช่นโรงกลั่นก็มีท็อปอะไรก็น่าจะได้ DCP. แต่ปิโตรเคมีน่าจะยังไม่ใช่พอนิสัยน้ำมันเวลานิสัยน้ำมันลงอ่ะก็จะลงราคาต่ำถึงโล65เงี้ยก็ลงไป30เหรียญอะไรเงี้ยลงต่ำกว่าความเป็นจริงอ่ะแต่มันจะทำให้เซตเราลงแรงคือมันอาจจะยากถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยลงไปแล้วพร้อมทั้งโลกแต่คนอื่นเขาขึ้นแล้วเฮ้ยของเรายังไม่ขึ้นนะแต่ยังไม่ขึ้นเพราะว่าหุ้นน้ำมันเรายังไม่ลงเนี่ยมันจะเป็นจุดยากของตลาดหุ้นไทยนะอันนี้เดี๋ยวเราไปคุยวันเสาร์ใช่ไหมว่าดังนั้นเราจะเตรียมไปตลาดที่แข็งทำไมเราถึงคิดแบบนี้นะคิดว่าเฮ้ยพอร์ตเราจะต้องไปต่างประเทศนี่ไม่ถึงไม่ต้องโอนเงินไปซื้อหุ้นต่างประเทศก็ได้นะครับพี่ซื้อที่เมืองไทยเนี่ยนะครับก็ได้นะก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันมีที่ไหนบ้างแล้วก็ลองฟังแนวคิดดูว่าทำไมเราถึงจะต้องแบ่งพอร์ตไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศดีกว่าผ่านอะไรอะไรเงี้ยนะครับค่ะซึ่งต้องเปลี่ยน mindset อ่ะนะโดยต้องมีเหตุผลนะครับโดยต้องมีเหตุผลว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนเราถึงต้องแบ่งเงินไปบ้างนะฮะจะไม่ต้องเอาโอนออกไปนะครับมันมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างอะไรที่เราต้องเตรียมตัวแบบนี้นะฮะเตรียมพร้อมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอดีเลยค่ะแล้วทำไมเราเห็นตลาดหุ้นไทยมันไม่มีอนาคตอ่ะนะคราวนี้นี่ชวนเฉพาะนักลงทุนนะครับคือคนที่ชอบลงทุนเนี่ยไม่ใช่คนที่นักเก็งกำไรเนี่ยอยู่ที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยดีสุดนะครับค่ะ TF 120วิ่งขึ้นทั้งดอลลาร์และทองเลยค่ะเห็นไหมว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างทิศทางเดียวกันนะครับว่าถ้าดอลลาร์แข็งแล้วเนี่ยดอลลาร์แข็งนะอันนี้ทางเฟรมเดย์นะดอลลาร์ก็ขึ้นไงนะครับทองก็ขึ้นด้วยนะครับไอ้สิ่งที่คุณได้แล้วฝั่งพี่เนี่ยพี่บอกว่าผู้ยาวเลยไปพันกันนะครับไอ้ผู้ยาวเราไปพันกันนะครับเราทำอะไรมานะฮะเราดูนะครับคือเราช็อตมาใช่ไหมครับเราช็อตมาละแล้วมันก็ลงมา50ละมันกำลังจะกลับอันนี้ต้องวางสต็อปลอสนะค่ะให้ช็อตดอลลาร์มาเนี่ยนะครับตรงเนี้ย 106.583 เนี่ยนะคือการสต็อปลอสเนี่ยเป็นการสต็อปลอสแค่ชั่วคราวนะแค่ชั่วคราวนะครับวันนี้มันผันผวนมากอยู่แล้วนะครับเราวางสต็อปไว้ที่107ใช่ไหมแต่ถ้าเราสต็อปตรงเนี้ยแล้วเราไปดูโซน107นะอาจจะช็อตใหม่นะคือการเล่นค่าเงินการเล่นพวกเนี้ยมันต้องรวดเร็วดูไทยบาทสิครับไทยบาทก็ยังไม่ได้แพ้นะไทยบาทนี่พูดถึงว่าดอลลาร์แข็งบาทก็แข็งนะถ้าดูเทียบกันตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยบาทแข็งนะดอลลาร์เมื่อกี้ขึ้นไป106นะครับทำเฟรม120ใช่ไหมแข็งแต่บาทก็แข็งนะเห็นไหมคำว่ามันคนละทางแต่ตราบใดถ้ามันยังไม่หลุด10มันเนี่ยมันยังไม่ลงมันยังไม่แข็งจริงนะมันก็จะเทรดอยู่โซนบนนะคราวนี้เราช็อตมาแล้วเราช็อตมาแล้วนะเราดูสต็อปตรงเนี่ย36.452 เนี่ยนะครับพอเราช็อตมาตั้งแต่ช็อตแรกข้างบนนี้ใช่ไหมไปตามระบบนะแล้วก็หลุด10 day เราช็อตอีกทีนึงแต่เราก็ต้องระวังไหม
ต้องระวังนะครับตัวนี้3654นะถ้าเราเห็นตัวนี้3654เนี่ยก็แสดงว่าไอ้การเด้งไปเนี่ยไม่ควรจะผ่าน37เราไม่ควรเอาเรื่องวันนี้สั้นๆมาคุยกันนะว่าสไตล์การเล่นแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมค่ะไหนบอกว่าช็อตแล้วทำไมมันถึงเด้งขึ้นไปตอนโซนที่มันเป็นรีเวอร์เซลเนี่ยมันจะมีปัญหาเป็นมีเสมอใครเรียน4.1ก็จะเข้าใจถูกไหมครับพี่cognitive resonance คือตอนที่หุ้นมันจะลงหรืออะไรมันจะลงจะเปลี่ยนทิศทางเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คนไม่เชื่อหรอกว่ามันจะเปลี่ยนใช่ไหมแต่พอมันเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันจะขึ้นนะฮะไม่มีใครเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแต่พอมาถึงตรงเนี้ยคนเริ่มเชื่อว่ามันเปลี่ยนมันจะเป็นขาขึ้นถูกป่ะแต่จริงๆมันต้องเปลี่ยนตั้งแต่ตรงนี้ไหมแต่ถ้ามันไม่เปลี่ยนก็สต็อปลอสไปไงใช่ป่ะสมมติว่าเราคิดว่ามันจะเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยโซนนี้นะเนี่ยโซนนี้แล้วมันไม่เปลี่ยนใช่ป่ะเนี่ยปรากฏว่ามันลงต่อสุดท้ายมันก็เปลี่ยนไหมเปลี่ยนก็เปลี่ยนอยู่ดีแหละนะครับใครมีทุกข์อะไรได้บ้างมีทุกข์ค่ะมีถามมาตอนนี้มีอันนี้ค่ะพี่นิพนธ์เดี๋ยวนะไปไหนล่ะคำถามมีเกี่ยวกับหุ้นที่ถืออยู่เดี๋ยวบอกนิดนึงว่าตอนนี้ต้องเชื่อลุงว่าจะลงไป1,100นะฮะอย่าดูตัวเลขคุณดาวเชื่ออย่าดูตัวเลขนะครับมันอาจจะขาด50 จุดแล้วคุณไม่ได้ซื้อหุ้นเลยก็ได้นะหรือมันอาจจะลงไปต่ำกว่านั้น100 จุดแล้วคุณก็ไม่กล้าซื้อก็ได้นะค่ะจำไว้ดูสัญญารีเวอร์เซลนะครับอย่าดูตัวเลขว่า1,100นะเพราะ1,100คือเรฟเฟอเรนซ์ถ้ามันไม่ถึงอะถ้ามัน1,125ล่ะคุณก็รอ1,100ไงเพราะเซตไม่ใช่อินดิเคเตอร์ของการซื้อหุ้นไม่ใช่สัญญาณของการซื้อหุ้นจำไว้นะครับเซตคือภาพทางเขาเรียกเซนติเมนต์ทำให้เรามีหุ้นดีก็กลัวนะก็เรียกเซนติเมนต์ถ้ามันหลงแรงนะฮะเพราะนั้นตัวเลขเซต1,100เป็นตัวเลขที่ลุงแกพูดคร่าวๆตัวแรกแก1,200นะเอางี้รวมๆแกแก1,100 1,200แล้วกันเห็นไหมอันนี้มาแล้วสงสัยบอกว่า1,100 หรือ 1,200แถวๆนั้นอ่ะที่บอกกันเนี้ยถ้าคุณไม่รู้ไงคุณเอารวมกันแล้วหาร2อ่ะรวมกันแล้วหาร2มีทฤษฎีโอเคนะครับ1,100 1,200รวมกันทหาร2นะอันเนี้ยมีทฤษฎีนะครับอย่าไปดูตัวเลขว่า1,100 หรือ 1,200คุณเอา1,200นะลงไปพอคุณซื้อ1,200ใช่มั้ยถ้ามันลงไป1,150คุณก็ไปขายทิ้งสต็อปลอสไงมันเป็นโซนซื้อนะครับเป็นโซนซื้อถ้าขายเนี่ยไม่ถึงว่ามันต้องหลุดโควิดไปเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขายทิ้งอยู่ดีอ่ะเล่าให้ฟังเซตลงจาก1,800มาที่1,000นะค่ะพี่ครับแล้วก็เกิดต้มยำกุ้งก็ยังไม่เกิดนะนะครับแต่ไส้ในมันเห็นแล้วแต่วันนี้พี่ไม่เห็นไส้ในว่ามันจะหลุดนะแล้วคนก็ทุ่มไปซื้อไอ้ตัวบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อ่ะเซตแถว800อ่ะค่ะลงไป200ฮะคุณจะดูตัวเลขคุณดูสัญญาณรีเวอร์แซลเชื่อพี่ฮะสัญญาณรีเวอร์แซลเป็นอะไรที่ชัดเจนที่สุดอ่ะที่บอกว่าแถวเนี้ยกลับตัวขึ้นแล้วอย่างที่ผ่านมาสัญญารีเวอร์เซอร์น่ะฟอลตลอดเลยนึกออกไหมฮะ3 วันไม่ขึ้นก็ลงต่อแล้วก็เคช็อตไปกลับไปแก้พอร์ตไปเลยไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรอีกไหมครับมีถามหุ้นฮาน่ามาค่ะบอกว่าแค่มีฮาน่าแค่ 50% ของที่ตั้งใจไว้แต่ว่าวันนี้มันหลุดควรจะเทไปก่อนหรือว่าจะรอรับให้เต็มดีคะเห็นไหมว่าคำแนะนำของพี่ถ้าหลุด5,750อะแล้วมันจะต้องขายก่อนจริงไหมคือต้องฟังพี่ก่อนนะฮะว่าพี่แนะนำอ่ะพี่ไม่ใช่เอาเรื่องเก่ามาพูดใช่ไหมค่ะทุกคนก็ได้ยินทุกคนเคยเห็นนะครับว่าถ้ามันหลุด5,750เนี่ยให้ขายไปก่อนแล้ว5,750กับ5,100เนี่ยมัน 10% แล้วไงค่ะพี่ก็ต้องตอบว่ารอรีบาวขายเข้าใจไหมค่ะรอรีบาวขายวันนี้ขายไม่ทันแล้วรอรีบาวขายก็ขายที่ไหนขายตรงเส้น10 วันประมาณเส้น10 วันเนี่ยซึ่งมันจะลงมาอีกนะแล้วคุณก็ขายไปนะคือตอนเนี้ยหุ้นดีไม่ดีไงถูกครอบงำโดยเซนติเมนต์หมดแล้วคือไม่ถึงว่าคนทนไม่ไหวแล้วถูกออกไหมค่ะพี่กลัวแล้วคนเริ่มเชื่อ1,100 1,200ของลุงได้ไงค่ะถูกค่ะแต่ลุงก็พูดมาตั้งแต่
ตอนเซ็ตอยู่แถวแถว1,300-1,400แล้วขึ้นไปนะแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงมา1,100นะแล้วมันก็ขึ้นไป1,700นะอันนี้ไม่ใช่ไปดิสเครดิตอะไรลุงนะค่ะพี่คือลุงพูดเร็วไปนะฮะรับจังหวะของการพูดมันต้องพูดให้ถูกจังหวะใช่ไหมอ่ะอันนี้เราก็มาดูเคซีเราให้ขายที่ไหนครับมาด้วยกันใช่ไหมครับคืออย่างเงี้ยนักลงทุนเนี่ยเราไม่ได้อะไรนะเราให้หลุดทาบสามเราขายใช่ไหมค่ะแล้วมันลงมาแล้วมันถามว่า49ทำไงเงี้ยก็ตอบไม่ได้ไงถูกไหมใช่ค่ะก็บอกว่ารอเด้งขายนะตามทฤษฎีน่าจะเด้งขายไปเหนือ10 วันอีก1 ครั้งนะครับก็ราคาตัวนี้อยู่ที่54นะฮะเด้งตัวไหนไม่รู้แต่จะเด้งช้า10 วันก็ลงมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเราขายไปแล้วอะใช่ไหมเราขายไปแล้วที่52เนี่ยวันนี้เราก็จะไม่มีปัญหาไงคือการจุดขายหุ้นของ KCE ที่ดีสุดไม่ใช่53นะครับคือ Stop Loss เนี่ยเป็นจุดขายครั้งสุดท้ายโอเคนะแล้วคราวนี้4975เนี่ยก็คือสัปดาห์นี้ถ้าปิด4975เนี่ยหลุด Stop Loss Week ครั้งแรกจะไม่หลุดอ่ะครั้งแรกไม่หลุดนะดังสัปดาห์นี้ก็จะไม่หลุด4975อันนี้49นะค่ะปีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งสมมุติปิดได้ก็คุณจะปิดได้4975ใช่ไหมแล้วก็สัปดาห์หน้าจะเด้งคุณต้องขายนะคุณต้องขายนะแต่มีคนเคยไปแซะลุงเขานะครับก็พูดถึงเราก็ไม่ได้ว่าลุงเขาอะไรนะแล้วก็บอกว่าคือมันผิดเวลาไงคืองี้มันต่างกันนะฮะเราเวลาเราแนะนำเนี่ยเราบอกว่าคือพูดถึงเซตเนี่ยเซตมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่ดัชนีหรือว่าเป็นอะไรนะของการลงทุนคุณเอาเรื่องที่กำลังจะเกิดมาพูดไงแต่ถ้าเราแนะนำตรงนั้นเนี่ยถามว่าเออเราเซต1,500ไป1,700ป่ะแล้วคนเขาเล่นทีเฟกกันอยู่อ่ะแล้วก็บอกว่าช็อตช็อตช็อตอ่ะแล้ว1,500ไป1,700อ่ะฮะมันได้กำไร2-3 เท่าอ่ะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยมันจะลงไป1,100แล้วคนก็จะกล้าเล่นเหรอใช่ป่ะคือมันต่างกันนะเราอยู่ในส่วนของที่คือทีเฟกอ่ะหรือช็อตเนี่ยมันไม่ได้เล่นยาวมากมันเล่น50 จุด100 จุดมันก็โอเคใช่ไหมค่ะมันไม่ต้องรอเซต1,100อะไรหรอกครับมันก็มองตัวนี้เซตมาแถวๆนี้เดี๋ยวก็ปิดละนะฮะ8830ปิดได้ขึ้นมา850ใหม่อะไรเงี้ยมันก็ดูแค่นั้นมันไม่ได้ดูแบบว่ายาวๆนะฮะก่อนที่มันจะลงมาเนี่ยถามว่ามันเด้ง800-900กี่รอบอ่ะถูกป่ะครับพี่คุณลองถามคนบางคนดิที่เขาไปฟังอ่ะแล้วเขาบอกว่าทำให้เขาเสียโอกาสในการที่จะเล่นทีแฟกอ่ะไม่รู้กี่รอบอ่ะเพราะว่ามันก็น่ากลัวถูกป่ะอันหนึ่งมันก็น่ากลัวนะครับอีกหนึ่งตอนนี้ลุงบอกไป2,900แล้วนะคะเสร็จลูกบอกเซตจะไป2,900เลยนะคุณเชื่อป่ะล่ะไปไกลมากค่ะอาจจะเจอแต่แล้วก็ได้ก็จะไปรู้ใช่ไหมลูกอยากจะรู้ก็ได้ลูกเป็นหมอดูขออีกตัวพี่นิพนธ์ค่ะมีถามมาตัว SCB ที่เขาสนใจจะรับได้ไหมคะ SCB นะSCB นะครับเป็นขาลงทางเฟรมมันก็ลงนะครับค่ะเราดูว่าเนี่ยไอ้ตรงที่ไม่ควรหลุดนะก็คือ9350พี่ตอบคำถามแบบนี้นะถ้าหลุด9350นะไม่ต้องรับไม่ต้องรีบรับไม่ต้องรีบรับนะฮะแต่ถ้าไม่หลุด9350รับได้หรือรับมาที่9350นะครับโหมันเป็นเดือนเลยนะแล้วสิ้นเดือนมันปิดไม่ต่ำกว่านะก็ไม่เป็นไรนะอันนี้มันก็เลยยากเราก็ดูรายสัปดาห์แล้วกันนะโชคดีมี92นะครับคุณรับมาได้ถ้าไม่หลุด92นะแต่คุณต้องตรวจดูทุกวันศุกร์นะครับแล้วถ้าวันศุกร์นั้นเป็นศุกร์สิ้นเดือนนะแสดงว่ามันก็จะลงมาได้ถึง87.50นะฮะหรือลงมาตรงไหนก็ได้
ตามทฤษฎีนะถ้าหลุด93อ่ะลงเท่าไหร่ก็ได้แล้วโอเคไหมถ้าสิ้นเดือนหลุด93เนี่ยนะครับแล้วก็เคยลงมาด้วยนะมาดูนะครับว่าแล้วเคยลงมาไหมถ้าเคยลงมาแล้ว1ครั้งนะฮะนะครับจากที่ขึ้นมาแล้วเคยลงมาที่93ไหมนะครับอันนี้เขาขึ้นมาแล้วเขาเคยลงมา93เขาเคยลงมาครั้งหนึ่งแล้วนะตรงนี้เคยลงมาปรับฐานแล้วเคยลงมาไหมเคยลงไหมลงไหมใกล้เคียงครั้งนี้นะลงอีกครั้งหนึ่งอันนี้ต่ำกว่านะนะเนี่ยเราดูกราฟแบบเนี้ยดาวเทอรี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้มันต่ำกว่าใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ย9350ของไทม์เฟรมมันเนี่ยมันเป็นแนวรับสำคัญมากถ้ามันหลุดเนี่ยนะครับถ้ามันหลุดมันสามารถลงมาที่เก่าได้เลยเพราะนั้นถ้าซื้อ93ได้แต่ห้ามปิดหลุดนะครับคราวนี้ก็ถามว่าจะหลุดไหมใช่ไหมพี่ว่าหลุดในที่สุดอะไม่มีใครหรอกที่จะไม่เอาหุ้นออกมาช็อตอะค่ะคุณก็ไปเชียร์ลุงไปฟังช่องลุงสิคุณลิชัยนะฮะคุณไปฟังตรงนั้นสิคุณมาฟังช่องผมทำไมเล่าค่ะชอบลุงกูไปฟังลุงคุณเรียนมาจากลุงกูไปฟังลุงสินะฮะก็ไม่ได้แซะพี่แซะลุงป่ะพี่บอกว่าลุงแกบอกว่าจะไป29แล้วนะเอาแซะที่ไหนก็ลุงแกเป็นคนพูดก็บอกต่อไงว่าลุงบอกว่าจะไป2009นะไม่ได้พูดเลยต่อนะถูกป่ะก็แกบอกก็เวลาใครก็รู้กันทั้งเมืองว่าลุงบอกจะไป2009ไงใช่ป่ะก็จะถูกอีกก็ได้ไง1,001ยังถูกเลยไงใกล้ถูกแล้วเนี่ย2009ก็ถูกไงก็มีโอกาสถูกไงมันแซะตรงไหนไงคุณเพียงแต่ว่าคุณเป็นสาวกลุงไงถูกป่ะค่ะพี่สาวกพี่เข้ามาตอบหน่อยสิคุณก็ไปฟังลุงสิคุณไม่ต้องมาทะเลาะ กับพี่ไงถูกป่ะคุณชอบใครคุณก็ชอบคนนั้นเนี่ยนะครับแต่พี่ไม่ใช้ตัวเลขไงพี่ไม่สนใจไงสไตล์ใครสไตล์มันถูกป่ะเลือกฟังได้เนาะพี่นิพนธ์ใช่ค่ะประมาณมีอะไรไหมมีตัวไหนไหมมีตัวไหนอีกไหมหรอเวลาเขาคุยกันนะดุ้ยเขาก็คุยกันไปลุงโลกแกก็สนิทกับพี่พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแกพี่ก็นะใครไปเรียนแกก็ส่งบอกว่าเรียนเทคนิคให้มาเรียนกับพี่คนมาเรียนกับพี่เนี่ยเขาก็เดินบอกพี่เนี่ยลุงให้มาเรียนกับพี่ก็สนิทกันค่ะคุณไม่รู้ความสัมพันธ์กับพี่ก็ลุงโลกหรอกคุณจะมาแซ่พี่จะไปแซ่แกทำไมคือคนเขารู้จักกันก็แซ่กันไปแซ่กันมาได้ทั้งหมดแหละไม่มีใครก็ถึงสาอะไรกันหรอกมีพวกสาวกพวกสาวกเขาก็จะแบบโอ้ยไม่ได้มาว่าเทพเจ้ากูอะไรเงี้ยเคยไปดูเทปพี่คุยกับลุงโลกไหมล่ะเคยมีนะเคยดูไหมมีเทปไปหาดูสิคุยกับลุงโลกมี3เทปอ่ะถูกป่ะรู้จักสนิทกันหมดแล้วมีคุณนะรู้จักลุงหรือเปล่าได้เลยแซวกันไปแซวกันมาก็ไม่เอาจริงจังเลยหรอกถูกป่ะเขารู้ว่าการวิเคราะห์การให้ราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ได้ต้องถูกอ่ะถูกป่ะถูกค่ะพี่ไม่ใช่ต้องถูกต้องผิดหรือว่าเสียหน้าอะไรไม่เกี่ยวเลยนะฮะแซ่ไปแซ่มาฟังไอ้สามเจ้าก็คุยกันไหมล่ะไอ้วันพุธน่ะเนี่ยนักวิเคราะห์มีอะไรมีชาเขาคุยก็แซ่ไปแซ่กันมานะมึงผิดมึงถูกมีใครเขาถือสารกันไม่มีหรอกใช่ค่ะเพราะเขารู้ว่าการวิเคราะห์มันมีถูกมีผิดนะฮะทำใจให้สบายเถอะนะครับอย่าเป็นสาววกใครเลยเป็นก็เขาแซวกันนะฮะเดี๋ยวโทรไปคุยกับลุงก็ได้เบอร์ก็มีเนี่ยลุงก็ไม่เห็นคุณลุงก็ฟังพี่อยู่เขาไม่เห็นโทรมาว่าเลยเลยนิพนธ์มาว่าลุงเลยไม่เห็นแกว่าเลยเลยนะแกคุยเจอกันแกก็อวยพรให้ทุกทีถูกไหมทำงานต่อไปนะช่วยนักลงทุนไปนะให้พรตลอดนะแกชอบทำบุญลุงอ่ะนะฮะทำบุญสร้างวัดอะไรเต็มไปหมดแหละทำกับแกมั้งวะล่ะค่ะพี่นิพนธ์ค่ะประมาณนี้นะครับใจเย็นๆนะครับตั้งสติอย่านั่งแต่ดูเซตแล้วก็ดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะพอเรา
นะฮะทำอะไรได้บ้างนะครับจะได้ประวมาาณงนแผี้นนะฮถะูกนะจะได้วางแผนถูกเนว่าาจะะต้องทำอะไรได้บ้างมันยังมีอีกอืดหนึ่งไหมอะไรเงี้ยค่ะช็อตไปแล้วก็แบบได้หุ้นเพิ่มมาอีกสัก30-40%ในพอร์ตอะไรเงี้ยในหุ้นที่ทติดำนั้อนยูด่ีกอวะ่ไารหรเืงอี้เยปล่านะฮะเออก็ไปดูอ่ะค่ะจะถามพี่หุ้นลงมาตอนนี้พี่ไม่มีคำแนะนำว่าให้ทำอะไรให้ขายโอเคนไะดคร้ับค่ะขอบคุณพี่นิพนธ์นะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคำแนะนำจากคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการนะคะสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็